สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้เจอกับแนนค่ะพิมพละดาทิติกรธน,นานรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา5้าโมงถึงห้าโมงครึ่งทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งรายการกฎหมายของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะ รับชมสดพร้อมกันก็ได้นะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.police.tv นะคะหรือว่าใครจะรับชมผ่านโทรทัศน์ก็สามารถที่จะรับชมผ่าน กล่องรับสัญญาดาวเทียม PSI นะคะกดเข้าไปได้ที่ช่อง203บ้านไหนใช้ g m m z ก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ Polis TV เข้าไปดูที่ช่อง140นะคะหรือว่าใครใช้ ASplay ค่ะก็เซิร์ชเข้าไปได้ที่ Polis TV ก็สามารถที่จะรับชมรายการดีๆแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะแนนฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะ ฝากคุณผู้ชมกดติดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube Channel police tv u s a m e d i a ค่ะในนั้นมีหลากหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกรับชมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการกฎหมายน่ารู้นะคะ police talk หรือว่ารายการอื่นๆที่น่าสนใจนะคะของทาง police tv ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ารายการกฎหมายน่ารู้ของเราเนี่ยมีหลากหลาย ep ให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกติดตามรับชมกันด้วยนะคะแต่ละตอนนั้นนะคะก็ หยิบยกในส่วนประเด็นนะคะที่เป็นกระแสสังคมต่างๆเนี่ยออที่เป็นข่าวดังๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราก็มาพูดกันนะคะถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษในเรื่องของกฎหมายแบบใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งต่างๆนานาเนี่ยนะคะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสนใจสามารถที่จะกลับไปย้อนชมได้แล้วก็เลือก e ีพีที่เราสนใจแล้วก็กดเข้าไปรับชมได้เลยค่ะซึ่งนายแล้วก็คุณฟารุกเนี่ยก็จะสลับผัดเปลี่ยน พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับเรื่องของกฎหมายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีพิเศษนะวันนี้ที่ออกอากาศคือวันที่10สิงหาคมค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะวันที่7สิงหาคมของทุกๆปีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นวันที่เหล่าบรรดานักกฎหมายหรือว่านักเรียนกฎหมายเนี่ยจะน้อมลําลึกนะคะถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นก็คือพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์นะคะ ซึ่งมีการดูแลนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของกฎหมายของเราเนี่ยว่ามันมีที่มาที่ไปมีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะจนมาถึง การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่นักกฎหมายเองหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมคาะก็ตามไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญายังมีพระราชบัญญัติพระราชกำหนดอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะเรื่องของประวัติความเป็นมาของกฎหมายกันสักหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานของเราเอากฎหมายนี้มาจากไหนนะคะวันนี้นันอยู่กับพี่ตั้นค่ะพันตำรวจเอกดรธนเศษฐพิรมเอี่ยมนะ รองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะพี่ตั้นในเดือนนี้แหมเดือนแรกเ,เดือนที่เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการน้อมรำลึกนะคะถึงพระบิดาแห่งก,กฎหมายไทยด้วยซึ่งนักกฎหมายเนี่ยก็มีการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในทุกๆปีด้วยในวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเรามาพูดคุยถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของเรื่องของกฎหมายไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะครับครับเดี๋ยวให้พี่ตั้นอธิบายหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย เอ่อมีเรื่องของการวิวัฒนาการหรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายเนี่ยมาจากตั้งแต่แบบยุคสมัยไหนหรือว่าเราไปหยิบยกจากประเทศไหนมาใช้หรือเปล่าคะครับคือเรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้าจะถามว่ากฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับ,รบเพราะว่าเอ่อกฎหมายเนี่ยเอ่อมันมีภาษิตของภาษาละตินที่เขาบอกว่าที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีสังคมที่ใดมีสังคมที่นั่น จะมีกฎหมายเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้ามีมนุษย์เกิดขึ้นจะต้องมีกฎหมายนะครับก็ต้องมีกฎหมายบังคับกับกับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นการที่สมัยก่อนเราอาจจะยังไม่มปประเทศอาจจะเป็นชนเผ่าการที่ชนเผ่าเนี่ยออกกฎหรือออกระเบียบในการปฏิบัติของคนในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติกันให้ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎเนี่ยก็ต้องมีโทษ อันนี้ก็คือกฎหมายประเภทหนึ่งเหมือนกันมันคือใช้ในชุมชนนี่คือที่มาจริงๆก็เป็นแบบนี้หมดส่วนของไทยเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องประเทศเกิดขึ้นตอนไหน จริงป่ะเนี่ยรู้ไหมประเทศไทยเกิดขึ้นตอนอไหนรู้แต่แบบที่เราเรียนกันมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะสมัยยุคก,ก่อนกรุงสุขโขทัยมากรุงสุขโขทัยเลื่อยมาเรื่อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นปึกแผ่นหรือว่ารวมเป็นประเทศไทยตั้งแต่ตอ,ตอนไหนใช่มันก็ค่อยๆกลืนเข้ามาแล้วก็มาเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราดูจากหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือหลักศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัย นั่นแะครับที่จะชัดเจนหน่อยว่าเออมีการกําหนดบทบัญญัติต่างๆในการปฏิบัติของชุมชนไว้เป็นลายลักษณรเราก็อาจจะถือว่านั่นนะคือต้นกําเนิดของ การเกิดกฎหมายของไทยก็ได้ในสมัยตุโคไทยครับนั่นก็คือเรื่องของหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนํามคำแหงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆหรือน้องๆที่มีการเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของคําพูดในหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนํามคำแหงเอาไว้บ้างนะคะอย่างเช่นไข่ไข่ค้าช้างค้<อ>าไข่ไข่ค้าอันคนือ <มา S 2> ซื้อขายเลยน่อขายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบัญญัติในส่วนของกฎหมายเอาไว้จริงๆแล้ว มีมีหลายลักษณะนะคะเพราะศิลาจารึกมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการตัดสินคดีความเองก็ตามว่าจะต้องได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่เห็นแก่อามิสินจ้างมีการดีกาถึงพระมากษัตริย์ได้ด้วยไงเพาะกระดิ่ง,งครับถ้าเกิดไม่รับความเป็นธรรมจากจากเจ้าที่ของรัฐหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนเนี่ยเขาสามารถไปร้องทุกต่อพระมหากษัตริย์โดยตรงได้อ,อันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบก็เ,เหมือนกับการดีกา ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะมีการดีกาเมื่อสารตัดสินถึงที่สุดแล้วให้ึเชิงรับโทษประหารชีวิตอ้าวมีการถวายดีกาได้อะไรเงี้ยนะครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตัดสินหรือคําตัดสินของผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็สามารถที่จะไปยื่นดีกาถวายได้ดีกาถวายดีกาอาจจะไม่ได้เกิดจากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนะแต่ขอชีวิตได้ อะไรเงี้ยนะครับยกเว้นโทษประหารอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการถวายดีกาได้เหมือนกันครับเนี่ยแต่สมัยที่เราตั้งแต่ที่เรียนมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะคุณผู้ชมเราก็จะรู้ว่าอ่ะก่อนสุโขทัยมาสุโขทัยเสร็จปุ๊บ ก็จะมารู้สึกจะมาอายุธยาใช่ครับอยุธยาก็จะมีในเรื่องของกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งอีกรูปแบบหนึง่ง<ช>แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มีการเขียนหนังสือหรือการนําตัวหนังสือของเ,ออเขาเรียกขอม<ช>มารประยุกต์ใช้ก็คือตอนสมัยที่พี่ตั้นพูดนั่นเองนะคะคสมัยพ่อขุนรามคำแหงถึงได้มีการจารึกลงในศิลาจารึกแล้วก็เราถึงได้เห็นว่าอ๋ออันนี้มันเริ่มเข้าถึง ข้อกฎหมายตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับทีนี Demon> ้พอเรื่อยมาเนี่ยวิวัฒนาการของกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันถึงจะมาถึงแเอ่อถึงอาญาในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็พอมายุคสมัยอยุธยาเนี่ยก็ที่พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อสําคัญในเรื่องของการที่จะปฏิรูปกฎหมายก็คือพระเจ้าฤลิีไทยนะครับที่มีการนํากฎหมายในเรื่องของ พัรรมศาสตร์คิได้ยินไหมนะครับเอามาใช้ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมัยกรุ้งตุกโถไทยและพัฒนาขึ้นนะครับที่ชัดเจนนะครับค่ะทีนี้ก็เรื่อยมานะจากอ,อ,อายุธยานะคะก็จะมีระบอบการปกครองในรูปแบบต่างๆซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็ประยุกต์ใช้ ต่างกันมาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีแล้วก็มารัตนโกสินทร์มันก็จะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําคัญว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายตาสามดวงการเก็บภาษีใช่ไหมคะกฎหมายตาสามดวงเนี่ยเริ่มต้นจากรัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับท่านเป็นผู้ที่เกาะคิดที่จะให้มีการกําหนดกฎหมายให้เป็นมีรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะครับก็เลยมีการกําหนดให้มีการออกกฎหมายตาสามดวงชัดเจนขึ้นนะครับโดยกฎหมายตาสามดวงเนี้ย จะต้องมีข้อมูลหรือหน่วยงานราชการก็คือเขาเรียกว่ากระทรวงกลาโหมปัจจุบันนะกระทรวงมหาดไทยทแล้วก็กระทรวงการคลังต้องร่วมมือกันประทับตาของตัวเองลงไปในกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ใช้บังคับได้ คุณผู้ชมค่ะให้ความรู้หน่อยละกันจะมี3ตาเขาเรียกตาราชาสีขชสีแล้วก็ตาโบแก้ว<ช>เป็น3ตานี้ที่จะต้องประทับลงไปสําหรับประมวลกฎหมายเล่มไหนหรือว่าหนังสือกฎหมายเล่มไหนที่จะหยิบยกมาใช้หรือมาตัดสินคดีเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าชําระเสร็จสิ้น<ช><ๆ>เรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นกฎหมายฉบับที่เอามาประยุกต์ใช้แล้วทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรม คือความใหม่ก็คือทั้งทั้งสามกระทรวงเนี้ยสามหน่วยงานเนี้ยได้ตรวจสอบเอ่อเนื้อหาของกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงตัวเองเนี่ยเห็นชอบว่าถูกต้องแล้วเพราะนั้นเหมือนกับเป็นการกรนารันตีว่าสามหน่วยงานหลักของของประเทศไทยเนี่ยได้ตรวจสอบว่ากฎหมายนี้มีผลได้ในในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอม,มันก็เลยประกาศใช้เอ่อกับกับคนทั่วไปได้ อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจริงๆระบบกฎหมายที่ใช้อยู่เขาเรียกว่าเป็นแบบลายลักษณ์อักษร<ช>แต่จริงๆแล้วจริงๆนั้นก็อยากรู้เหมือนกันว่านอกจากระบบลายลักษณ์อักษรคือสมัยก่อนมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับจารีตประเพณี<ช>อันนี้ยังมีประเทศไหนที่เขายังบังคับใช้อยู่ไหมคะพี่ตัน้นคือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยถ้าพูดกันจริงปัจจุบันเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรมดแล้วแม้กระทั่งกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีหรือเขาเรียกว่า คอมมอนลอเนี่ยซึ่งเป็นประเทศหลักก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งปัจจุบันอังกฤษก็ไม่ใช่ว่า Law คอมมอนลอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีพระราชบัญญัติที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรใช้บังคับเหมือนกันแม้กระทั่งกฎหมายไทยเองะนะครับเป็นกฎหมายที่เป็นสีวิวลอคือกฎหมายที่เป็นเอกสารเป็นหลักฐานทางตัวหนังสือแต่ก็มีกฎหมายที่ใช้บังคับแบบคอมมอนลอเหมือนกันใช้จริตประเทน,นีมาบังคับเช่นยกตัวอย่าง เออการการต่อยกันบนเวทีเนี่ยมันคือผิดกฎหมายถูกต้องป่ะทำร้ายร่างกายแต่ทำไมไม่ผิดอ่ะนักมวยที่ต่อยกันบนเวทีอ่ะก็เอาจารีประเพณีเนี่ยเอามามามาใช้ในการที่จะยกเว้นว่าประเภทเนี้ไม่เป็นความผิดอันนี้ก็คือคอมมอนลอเหมือนกันครับทีนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญมากๆสำหรับเอ่อที่พี่ตั้นบอกไปนะคะว่า มนุษย์เราเมื่อมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมขึ้นมาแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเนี่ยเอามากําหนดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่ได้แบบสงบสุขนะต่างคนก็ต่างอยากจะมีเออเขาเรียกว่าความชอบในลักษณะนี้ไม่ชอบในลักษณะนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐ,ฐานมาไว้ตรงกลางมันแน่นอนพอรวม ตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นสังคมไงเราไม่ต้องพูดถึงไกลเราแค่ตาก,กล้องเราสองคนเนี่ยก <c oughs> ็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเลยนะ <c oughs> ว่าบางคนว่าจะแสงมันเบาไปแสงมากไปอันนี้กว่าเกิดความเห็นแตกต่างที่นี้จะเอาอะไรมาวัดว่าความคิดใครถูกใครผิด อ่าเนี่ยมันก็เลยต้องมีกฎหมายมารองรับและเกิดเถียงการรัตีกันขึ้นมาค่ะก็น,นั่นแหละครับก็มีกฎหมาย <laughs> อาญาเกิดขึ้นเลยทีนี้ะนะครับคุณผู้ชมค่ะเนี่ยหละคะ่ะถึงต้องมีเรื่องของกฎหมายเนี่ยขึ้นมานะเพื่อบังคับใช้กับคนในสังคมในปัจจุบันนะคะแต่มันมีกฎหมายหลายฉบับเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆกฎหมายฉบับที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการถกเถียงหรือพูดถึงกันเยอะที่สุดก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้นั้นอยากจะทราบว่าไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนคะ คือก่อนที่จะไปถึงรัฐธรรมนูญอยากอธิบายก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยกฎหมายในโลกเรา,<ภ>าแล้วกันนะครับมีอยู่สามประเภทภ <า S 2> ประเภทแรกเขาเรียกกฎหมายมหาชน<ภ>านะครับประเภทที่สองเขาเรียกกฎหมายเอกชน <ภา S 2> และประเภทที่สามก็คือกฎหมายระหว่างประเทศ <ภา S 2> เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญนี่ก็คือกฎหมายชนิดหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนนี่ก็คือกฎหมายที่เอาว่ากันด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน S <S หรือรัฐกับรัฐด้วยกันก็ได้แต่นะครับแต่ว่า,าในฐานะที่เป็นเอกชนนะครับอันนี้คือกฎหมายมหาชนเมื่ะนั้นรัฐมนูลเราก็เป็นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในประเทศไทยนะครับก็คือสมัยปีพศสองอสพสมัยที่มีการคณะรฎรนะครับก็เขาเรียกว่ามีการปฏิวัติทางระบบการปกครองจากระบบสมบูรณ์อายาสิทธิราชมาเป็น ระบบประชาธิไไปไตยแบบปัจจุบัน mm. นะครับก็เลยมีรมัฐนูนเกิดขึ้นครับอ่าคุณผู้ชมคะก็ทราบกันแล้วนะหลักๆนะคะก็จะมีกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนแล้วก็มีในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อสักครู่นี้นั่นถามไปเรื่องของรัฐมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในประมวลกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มกฎหมายมหาชนนั่นเองนะคะแต่จริงมันมีอีก2ประเภทเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปพักสักครู่ไปชมกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนค่ะ 8, รรกฎหมายแปลกที่ประเทศเวียดนามได้มีการออกกฎสำหรับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียทั่วประเทศให้ประชาชนโพสเนื้อหาที่มีเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศนี้หรือประเทศเวียดนามและมีการแชร์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แม้ทางการระบุไว้ว่าเป็นเพียงการเสนอแนะแต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังนั้นจะแชร์อะไรดูดีๆด,ด้วยนะคะกฎหมายแบบโลกโลก คุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องของกฎหมายแปลกรอบโลกที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกนะแต่วันนี้ไปไม่ไกลเลยไปที่ประเทศเวียดนามแค่นั้นเองค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะมีผลกับสังคมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่เวียดนามเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดเลยว่าเวลาคุณจะโพส์คุณต้องโพสแต่สิ่งที่มันถูกต้องที่มันมีประโยชน์แล้วก็ต้องเอาข้อมูลจากหน่วยงานราชการเท่านั้นที่จะมาโพสต์บางที่ไปเจอเฟกนิวหรือว่า ไปเจอสิ่งที่โพสต์ขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยมันทําให้คนที่ไปอ่านข้อความหรือไปเจอเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้จะยังไม่ได้กําหนดอะไรไว้มากแต่ว่าการที่ไปทําความ ความผิดในลักษณะนี้หรือว่าไปโพสต์โดยที่อาจจะเหมือนกับไปฝ่าฝืนของเขาเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นํามาฝากสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยใครที่อาจจะอยากไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศหรืออยากจะไปที่เวียดนามก็ต้องศึกษากันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในประเทศเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ,อ,อยู่ กับกฎหมายของประเทศเขาด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมทีนี้กลับมาคุยในส่วนของกฎหมายของเรากันต่อในประเทศไทยบอกแล้วว่ามีอยู่3ประเภทมหาชนเอกชนและกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อสักครู่นี้คุยกันไปถึงเรื่องกฎหมายมหาชนซึ่งจริงแล้วนอกจากเรื่องของรัฐธรรมนูญยังมีเรื่องของกฎหมายปกครองรนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องบอกว่าเป็นการ พิจารณาคดีร,ระหว่างรัฐกับรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเองที่เกิดกรณีพิพาทกันหรือว่ารัฐกับเอกชนที่เกิดขึ้นนะคะก็จะใช้ในกลุ่มกฎหมายพวกนี้ที่นี้เรื่องของกฎหมายเอกชนกฎ<อ>หมายเอกชนคิดว่าจะเป็นกฎหมายที่มันแพร่หลายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เยอะที่สุดหรือเปล่าคะครับก็ใกล้ตัวที่สุดค่ะ<อ>เราก็เราใช้กันมากที่สุดก็คือกฎหมายเอกชน ความพันน์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเขาเรียกว่าสองฝ่ายเสมอภาคกันแต่ถ้าเป็นกฎหมายหมหาชนเนี่ยรัฐจะอยู่เหนือกว่าประชาชนเนี่ยก็อยู่เหนือก็เอกชนแต่ถ้าเป็นกฎหมายเอกชนนี่คือเสมอกันนะครับกฎหมายเอกชนเนี่ย,ย,ชนนยใช้หลักความยินยอมเป็นหลักนะครับเมื่อไหร่ยินยอมแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะจบได้หมดแต่ถ้ากฎหมายมหาชนไม่ได้ยินยอมก็ไม่ได้้ก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะครับกฎหมายเอกชนที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ ใกล้เคียงเราบ้างที่สุดก็คือประมวลกับหมาแป้งและพาณิชย์นะครับที่เป็นปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งเราใช้กันเยอะเหลือเกินะน,กนะคะในนั้นมีหลายแบบทีเดียวคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกเรื่องซื้อขายนะคะอ้อีกหลายเรื่องเลยนะคะคอูยืม คำประกันจำนองจำนำซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเรามีการคุยกันเป็นหัวข้อย่อยๆในแต่ละอีีอย่างที่แนนบอกไปว่าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องไหนเนี่ยสามารถที่จะเปิดเข้าไปย้อนดูได้ที่ YouTube Channel ของเรานะคะเพราะว่าแต่ละส่วนของออกฎหมายแพ่งละพาณิชย์เนี่ยมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆคนที่ศึกษาในด้านกฎหมายเนี่ยน่าจะหัวฟูมากนะใช่ครับมันเยอะมากๆะนะคะพี่นันนอกจากเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังมี ในส่วนของกฎหมายอะไรอีกไหมคะที่อยู่ในกฎหมายเอกชนที่มันเป็นก้ากึ่งมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกวันนี้โตเถียงกันอยู่เลยว่าอยู่ในกลุ่มไหนแน่คือประมวลกฎหมายอาญาและก็กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าเราบองดูกันผิวเผินแล้วมันก็เหมือนกฎหมายมาชนแต่จริงๆลึกๆแล้วก็มันไม่ใช่ความสัมพันธ์การรัฐกับเอกชนโดยตรงไงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยนะอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับยักยอกเงี้ย ก็ไปเอกชนกับเอกชนเนี่ยโกงกันเองอย่างเงี้ยนะครับช่องโกงกัวันเองก็เอกชนกับเอกชนไม่เกี่ยวกับรัฐเลยนะครับแต่เพียงรัฐเนี่ยเออเอื้อมมือเข้ามาดําเนินการแทนเอกชนเท่านั้นเองก็ยังเป็นที่โตเถียงและแต่มุมมองของนักวิชาการท่านนั้นว่าอาจจะมองในมุมนี้ปั๊บก็กําหนดให้ไปอยู่ในกฎหมายเอกชนมองอีกด้านหนึ่งมองของด้านรัฐใช้อํานาจรัฐเพราะ กระบวนการสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการศาลเขามาเกี่ยวข้องเป็นกฎหมายมหาชนอะไรเงี้ยทุกอันนี้เราเราบอกไม่ได้นะนี่คือกากึ่งก็คือกฎหม,มายประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาส่วนกฎหมายอื่นก็คือมันก็จะมีพระาารามบัติที่เกี่ยวข้องที่ทําให้กฎหมายฉบับนั้นเป็นเอกชนได้นะครับและแต่พระราชบัิแต่ละเรื่องไปต้องมาพิจารณาในเนื้อหาของพระราชบัิฉบับนั้นเช่นพระราชบัดการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก อัอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายเอกชนอยู่แล้วครับค่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายก็คือกลุ่มของกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากาใช้เรื่องที่เกิดระหว่างรัฐต่อรัฐรัฐต่อรัฐนะครับอันนี้ถ้าก็ออกมันมีจริงรัฐกับเอกชนก็มหาชนใช่ไหมและเอกชนกับเอกชนและนี่คือรัฐต่อรัฐรัฐต่อรัฐนี่ยังแบ่งออกไปนั้นเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศการทาง แผนคดีเมืองคดีบุคคลและคดีอาาอีกสามแผนกด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่ศึกษาเรื่องของกฎหมาย,ยจริงๆมันต้องศึกษาไปแบบลงลึกจริงๆนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอย่างสมัยหาเรื่องของกฎหมายมาอา่านหรือว่าศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วณนะปัจจุบันเนี้ยค่ะคดีความที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่หลกัลกๆแล้วเนี่ยเราใช้กฎหมายในเรื่องไหนบ้างคะ คดีถ้าคดีความในในมุมของที่เอ่อจะเขาเรียกว่ามีโทษทางอาญาก็คือกฎหมายายาเป็นหลักเลยแล้วคดีความที่เป็นเรื่องของเอกชนก็คือประมวลกฎหมายแพง่งนะครับก็เป็นหลักเลยก็ว่าเรื่องนี้ยืมไหมยืมอันนี้เรื่องของอปากการะกันหรือจะเป็นเรื่องของนิติกรรมต่างๆเนี่ยก็คือกฎหมายแพง่งทั้หมดเลยครับ แต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่ามันแตกย่อยออกมาอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบนท้องถนนอ่ะก็จะมีเรื่องของเอ่พอพรบ,บการจราจรทางบกซึ่งอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีจริงๆมีการบังคับใช้นะกฎหมายที่มีการเปลี่ยนใหม่แก้ไขใหม่ซึ่งเอ่อถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ขึ้นมามันก็น่าจะเรียกได้ว่าบังคับกันยากะนะว่าเวลาเราใช้รถใช้ถนนอยู่บนท้องถนนบางทีและจริงๆที่เคยคุยกับพี่ตั้นเนี่ยในเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยเป็น เรื่องที่เขาเรียกม่ามีปัญหากันเยอะที่สุดละนะคะมันจะไม่มีใครยอมใครเอาคุณประมาทฉันไม่ได้ประมาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้น่ะมันมันเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยที่จะมาบังคับใช้แล้วก็เอามาตัดสินว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดหรือว่าประมาททั้งคูคอ่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณผู้ชมทีนี้มันจะมีประเด็นว่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ประเทศไทยมันมีการเปิดเสรีมากขึ้นมีการเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาขายในขายของหรือว่าเปิดธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นที่นี้คนจากต่างประเทศที่อยู่นอกราชอาจากักรพอเขาเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วเกิดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้กฎหมายไหนบังคับเขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเราไหมคะครับ,รบก็คือกฎหมายของไทยเนี่ยก็ใช้กับบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและเกิดข้อพิพาทกันในประเทศไทยเราก็สามารถ ใช้กฎหมายไทยเนี่ยใช้บังคับกับคนทุกคนได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับคนนั้นไปประเทศไหนซึ่งในอดีตนะครับ <tha. S 2> ในอดีตเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสิทธีนอกอนาเขตเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมูลเหตุที่ท,ที่แนนพูดให้ฟังถึงว่ารัชกาลที่5ท่านได้ส่งลูกของท่านเนี่ยไปศึกษากฎหมายต่างประเทศก็เรื่องนี้เพื่อทําให้ตัวประเทศไทยเราเนี่ยดูดีในสังคมยุโรปว่าเฮ้เราก็มีคนเขาเรามีความรู้มีอะไรเพื่อไปหาทางลด ติดทีทท่นอกอาณาเขตเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยเราเราเสียเปรียบม,มากเราเคนต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยปรากฏว่ามันทําผิดในประเทศไทยเอ้าใช้กฎหมายประเทศนู้นมาตัดสินอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมกับคนไทยที่ไหนนะครับตอนนี้พระองค์ท่านก็ได้มองเห็นการไกลและช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับประเทศไทยเราจนปัจจุบันไม่มีแล้วเสมอภาคต้องคุณมาประเทศไทยคุณต้องใช้กฎหมายไทยเท่านั้นจะไม่อ้างกฎหมายอื่นไม่ได้เออจริงน,น,นันเริ่มจําได้แล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอาณานิคมนะคนที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นฝรั่งเศสโปรตุเกสน,นะคะที่เยอะๆเลยในในราชอาณาจักรไทยเนี่ยปรากฏว่าพอเขาเข้ามาเขาก็อยากจะเพิ่มจํานวนประชากรของคนในประเทศเขาเข้ามาอยู่ในประเทศเรามากขึ้นประกอบกับเมื่อก่อนเนี่ย ลักษณะของกฎหมายของเรามันยังล้าหลังนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยึดถือเรื่องระบบกฎหมายของประเทศเขาเพราะเขาคิดว่าเขาจะเริญกว่าเพระาะฉะนั้นคนในประเทศเขาถ้ามาทําผิดในประเทศไทยเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตัดสินจากกฎหมายของประเทศนั้นๆนั่นเอง แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนหม่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือประเทศไหนถ้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาประกอบธุรกิจหรือทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายไทยเท่านั้นทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่ตั้นขาถ้ากรณีที่ว่าเ,เขาเอ,อมีคนเป็นคนสัญชาติในประเทศต่างๆเนี่ยถ้าเกิดทําผิดขึ้นมา เขาจะร้องของกับประเทศได้ไหมหรือว่าประเทศต้นทางเนี่ยจะร้องขอตัวเขากลับไปเพื่อรับรับโทษในประเทศเขาได้หรือเปล่าคะอย่างนี้ก็ปัจจุบันนี้เราก็พัฒนาการเยอะ,ะก็คือที่เราเรียนไปว่ากฎหมายระหว่างประเทศภายในคดียาที่ผู้ได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก,ก็มันมีระเบียบแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะท,ทําตนสัญญาตรงไปไล่ค้มแดนะนะครับหรือ,อการช่วยเหลือการทางอาญานะครับ เขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือไม่ต้องมีสธิสญญาเ็าช่วยได้ถ,ถ้าคุณขอมาอาจารย์ก็จัดให้อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันก็สามารถจะดําเนินการได้ถ้าประเทศต้นทางที่ผู้กระทําผิดเนี่ยไปทําผิดและหนีเข้าประเทศไทยก็ทําทเรื่องมาผ่านเขาเรียกตํารวจสากลน,นะครับตารวจสากลก็จะดําเนินการติดตามแล้วก็เอาหมายจับเขาเรียกหมายแดง<อ>นะครับไปติดตามจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวให้กับประเทศเหล่านั้นไปที่เขารเรียกกันแลนโนทิะนะฮะใช่ครับใช่ครับ อค่ะอันนี้ก็เป็นเข้าๆนะที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยค่ะว่าตอนสมัยเรียนพตัน้นวิชานี้คือเป็นวิชาที่สอบตกเยอะที่สุดคือเราบอกว่าไม่สําคัญไงยอะทีไม่คม<า>่อยอยากจะดูไงสอบตกคือหนักมากเพราะมันละเอียดไงเขาเมื่อสมัยดึกดาบันมาจนปัจจุบันเนี่ยมันการ,การเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของกฎหมายมันเยอะมากค่ะ,ะคก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้ว เรื่องของการศึกษาข้อกฎหมายจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของกฎหมายติดตามรายการรออาราวของเราแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของสาระ กฎหมายที่น่ารู้เกตกฎหมายที่น่ารู้รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละเรื่องที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะอ่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะฝากพี่ตั้นถึงให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะครับก็คือการอยู่ในอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบ ทุกคนต้องมีกฎระเบียบของตัวเองอยู่ในบ้านก็ต้องมีกฎระเบียบในบ้าน<ะ>ใช่ไหมครับเอ,อเช่นเอ,อการที่เราทานข้าวด้วยกัน<ะ>ไม่ใช่ว่าน้องก็อยากจะกินของเยอะพี่ก็อยากจะกินของเยอะมีของอยู่ชิ้นเดียวก็ต้องแบ่งกัน<ะ>นี่คือกฎที่เราต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเราไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่ในโรงเรียนอยู่ในที่ทํางานนะครับก็ขอให้ยึดกฎของในแต่ละที่แล้วก็ ใช้ให้มันถูกต้องอย่ามองมุมที่เราได้เปรียบเพียงอย่างเดียวถ้าเรามองอมุมที่เราได้เปรียบเขาเรียกว่าเอาเอาช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมาใช้กับประโยชน์ตัวเองซึ่งมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมกับสังคมเพราะนั้นสังคมที่เราอยู่ก็าอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงก็ได้ปัญหาทะเลาะบอกแหวงกันก็จะเกิดขึ้นความรักความเอ็นดูกันที่จะมีก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็ ถือปฏิบัติให้มันเป็นไปตามหลักและกฎเกณฑ์ของแต่ละสังคมครับคุณผู้ชมค่ะก็เป็นข้อคิดที่พี่ตั้นฝากไว้นะคะสำหรับในวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องของออประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งประโยคละกันค่ะเป็นคำพูดของ <c oughs> พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือท่านเคยบอกว่า my life is service ด้วยนะคะซึ่งเป็น ประโยคที่เหมือนกับเป็นการอุทิศชีวิตในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงการดูแลในเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยทําให้มีวิวัฒนาการจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของกฎหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะต้องเ,ออเขาเรียกว่า ใส่ใจ,ใจดูแลแล้วก็เคารพในเรื่องของกฎระเบียบด้วยเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้แนนต้องขอขอบคุณพี่ตั้นค่ะพันตํารวจเอ,ดอกดรธนเสษพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่วันนี้มานั่งร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นข,ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าในวันพรุ่งนี้คุณฟารุกจะนําเรื่องข้อกฎหมายอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะสําหรับใครที่มาเจอช่วงท้ายรายการรับชมได้อีกครั้งหนึ่งที่ยูทูบชาแนล n n ลิสทีวียูเจนเเดียนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแนนพร้อมพิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับ